ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าของนักข่าวพลเมืองกันบ้างนะคะจากการศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพรจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ.ปัตตานีรวบรวมเอาไว้พบว่าปัตตานีมีพืชสมุนไพรจากป่าเขาและป่าชายเลนไม่น้อยกว่า50ชนิดค่ะมีหมอพื้นบ้านไม่ต่ำกว่า17คนทำงานรักษาคนไข้เชื่อมโยงกับงานแพทย์แผนไทยของทางโรงพยาบาลปัตตานีเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตามต่อจากรายงานของเครือข่ายซีวิกวูแมนค่ะวันนี้นายแพทย์ศักชัยตั้งจิตวิทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลปัตตานีเดินทางมาเยี่ยมหมอเดย์ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านชาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้พืชสมุนไพรต่อกระดูกให้กับคนไข้โดยเชื่อมโยงและประสานงานทำงานร่วมกันกับทางโรงพยาบาลปัตตานีส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้จะไปที่โรงพยาบาลก่อนแต่พอเมื่อคุณหมอบอกว่าเราจะรักษาโดยการผ่าตัดหรือโดยการทำหัตถการอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคนไข้ไม่สมัครใจทำเดิมเราก็จะให้เซ็นไม่สมัครใจรักษาแล้วก็ไปพอมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นพอคนไข้บอกว่าไม่สมัครใจรักษาด้วยหัตถการแผนปัจจุบันเราให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ประสานงานต่อเพราะงั้นส่งคนไข้จากตึกนั่นแหละมาคุยกับหมอแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลแล้วหมอแพทย์แผนไทยก็จะมีการคุยต่อว่าเรามีหมอพื้นบ้านที่โรงพยาบาลรู้จักและเชื่อถืออยู่สนใจไหมที่จะไปรักษาด้วยถ้าสนใจเราก็จะส่งไปแล้วก็มีการส่งมาแล้วก็มีการคุยกันว่าถ้าคนไข้ที่มาที่หมอหาคุณหมอเดย์ก่อนเนี่ยถ้าจะส่งกลับไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะมีคนในชุมชนชายแดนใต้จำนวนไม่น้อยที่นิยมใช้แพทย์พื้นบ้านเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคเราใช้ประสบการณ์ในการรักษาแค่ใช้มือคลำแล้วก็ฟังเสียงจากประสบการณ์และสังเกตเท่านั้นเราก็ต้องใช้สมุนไพรที่เป็นตัวยืนอยู่ใบพะเพิงดอกสีม่วงเอามาผสมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็บดแต่น้ำมันมะพร้าวคือตัวยืนเป็นความเชื่อของหมอพื้นบ้านว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีสารชนิดหนึ่งที่จะช่วยสร้างกระดูกให้งอกเร็วและให้ติดเร็วเพราะว่าคนกระดูกหักนี้ใช้ยาร้อนไม่ได้ต้องใช้ยาเย็นอย่างเดียวมากันทึบโรงใช่ไหมนอกจากหมอเดย์แล้วยังมีหมอพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานีรวมแล้วไม่ต่ำกว่า17คนและสมุนไพรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า50ชนิดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องได้ทำการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลไว้เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆหมอพื้นบ้านนะคะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน17ท่านนะคะที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดเนี่ยสมุนไพรมีทั้งหมด50ชนิดนะคะพืชสมุนไพรในจังหวัดปัตตานีเนี่ยมีทั้งพืชสมุนไพรในแถบป่าชายเลนนะคะพื้นราบแล้วก็เชิงเขานะคะซึ่งข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มี50ชนิดแต่ค่อนข้างจะสมบูรณ์จากข้อมูลที่เราได้มานะคะนักข่าวพลเมือง Civic Women ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ.ปัตตานีรายงาน